بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ซึ่งเป็น10วันแรกที่ดีที่สุดเป็น10วันที่ดีที่สุดในรอบปีและในรอบชีวิตของมนุษย์ผู้ศรัทธาทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หรือสนับสนุนให้เราปฏิบัติก็คือรีบเร่งในการปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่เมื่อจากดุนยาไปแล้วเราจะต้องประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศชัยชนะให้ได้ในวันอาคิเราะห์นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเรียนกันไปในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของการที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่เหนือชีวิตอยู่เหนือจิตวิญญาณของเราแล้วจะไม่มีการสักการะการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเนื่องจากมันอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เนื่องจากมันใกล้จะถึงอีดวันอีดมีใครมาที่นี่ไหมครับเราขออยากทราบหน่อยชกยกมือหน่อยมีใครมาบ้างไหมจะดูจำนวนเผื่อที่จะหาอะไรมาฝากมีมาใช่ไหมครับมีที่เหลือไม่มาไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้ยกมือจะได้ประมาณคนที่มานี่ประมาณ2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 23คนโดยประมาณเดี๋ยวมาที่นี่กันใช่ไหมครับชานล้อครับก็เดี๋ยวถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมก็จะมาที่นี่อ่ะนะถ้าถ้าไม่อยู่ก็ไปละหมาดให้ผมไหมไปนะก็รู้สึกไม่ค่อยดีช่วงนี้ป่วยบ่อยเหลือเกินก่อนกำหนดยังไงล่ะใครรู้กำหนดล่ะใช่กำหนดเราไม่รู้แต่ถ้าผมไม่อยู่เดี๋ยวให้บังมัดไปละหมาดให้ด้วยก็นะครับก็ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับดุนยาจบก็หมดเวลาไปเริ่มเวลาใหม่หมดเวลานี่คือช่วงแรกอีกเอาน้ำมานี่จะกินยังไงเนี่ยบรรยายอยู่คนเดียวมันจะแวะกินตอนไหนดีเนี่ยเราเมื่อเราหมดชีวิตบนดุนยานี้ถึงเวลาอาคิเราะห์มันก็เริ่มนับเวลาจริงแล้วอันนี้คือเวลาอินจูรี่ไทม์เวลาพิเศษเวลาที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยมันคือเวลาพิเศษเวลาพิเศษที่จะเป็นเวลาที่จะชี้วัดว่าเวลานี้60ในความรู้สึกของคนบางคนอาจจะ60ปี70ปี80ปีเวลานี้เนี่ยถ้าเราทำเราประสบความสำเร็จในเวลาพิเศษเนี่ยพี่น้องครับในเวลาในชีวิตจริงของเราอัลฮัมดุลิลละห์เราจะสบายในชีวิตจริงของเราถ้าเวลาที่มันกำลังเกิดขึ้นบนดุนยาใบนี้เนี่ยและเราประสบความสำเร็จกับมันเนี่ย
เวลาที่เหลือทั้งหมดที่มันเป็นชีวิตจริงที่มันเป็นชีวิตที่ถาวรอย่างแท้จริงเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อจบชีวิตลงอัลฮัมดุลิลละห์แต่เมื่อเรากำลังอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยครับพี่น้องเมื่อเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดต้องพิจารณาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ไต่ตองได้คิดได้พิจารณาวันนี้สิ่งที่เป็นชะรีอะห์ที่เป็นอัรกานุนอิสลามในตัวเรามันสมบูรณ์หรือยังหน้าที่ของเราเราจะต้องตระเตรียมสิ่งเหล่านี้สิ่งแบบนี้ที่มันอยู่กับเราให้มันสมบูรณ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานขอมาผมจำผิดอีกนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่ามาตะกอรรอบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมักตรตตุอะลัยฮิวะมายะซาลุอับดียะตะกอรรอบอิลัยยะบิลนะวาฟิลิฮัตตาอุฮิบบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งหนึ่งนั่นคือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นั่นคือการบวชละหมาดการบริจาคการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์ของเขาเมื่อบ่าวคนหนึ่งปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นภาคฟัรดูคำสั่งใช้เนี่ยแน่นอนเขาทำได้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาแต่บ่าวคนนี้ก็ยังคงอยู่ที่จะทำความใกล้ชิดกับเขาด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอัลนาวาฟิลิสิ่งที่มันเป็นภาคฟัรดูภาคสุนัตต่างๆสุนัตต่างๆแน่นอนเขาก็จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาเช่นเดียวกันหมายความว่าวันนี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เรากำลังอยู่ในวันและเวลาที่ดีที่สุดของรอบปีของรอบชีวิตของมนุษย์10วันแรกมันเป็น10วันที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องจงรีบปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคฟัรดูและภาคสุนัตต่างๆให้มากเช่นการถือศีลอดในวันอะรอฟะห์เช่นสุนัตต่างๆวันนี้เราละหมาดฟัรดูแล้วละหมาดสุนัตด้วยเราถือศีลอดฟัรดูถือศีลอดสุนัตเราบริจาคเราทำซอดาเกาะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นภาคสุนัตสมัครใจอ่านกุรอานทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุดเพราะนี่มันคือ10วันที่ประเสริฐที่สุดในรอบชีวิตของมนุษย์และในรอบปีของมนุษย์ถ้าเราทำแบบนี้ได้พี่น้องครับแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเราอย่างแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประกาศว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อให้รู้ว่าทุกๆการกระทำทุกๆอิริยาบถที่มันเกิดขึ้นในสิบวันแรกนี้เนี่ยมันเป็นการที่บอกมันเป็นการบ่งบอกว่าบ่าวคนหนึ่งที่เขาต้องการความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะรีบปฏิบัติคุณงามความดีในขณะที่เขามีลมหายใจอยู่ในขณะที่เขากำลังมีลมหายใจมีสติปัญญามีความคิดเนี่ยพี่น้องครับแล้วเขารีบเร่งในการทำคุณงามความดีรีบเร่งปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้แน่นอนเปรียบเสมือนเขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับรุกลที่เป็นอัรกานุนอิสลาม5ประการที่เราจะต้องทำให้มันสมบูรณ์จะต้องเตรียมจะต้องพร้อมเมื่อเราจากโลกใบนี้ไป5ประการเมื่อเรากล่าวชะฮาดะห์แล้วเราก็จะต้องทำให้ที่เหลือมันสมบูรณ์ถ้าเรามีความสามารถอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันครับอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาด
เพื่อให้เราได้เข้าเฝ้าต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ลำลึกได้ซิกรุลลอฮ์ได้ลำลึกได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการละหมาดท่านนบีจึงบอกว่าการละหมาดเนี่ยมันเป็นการละหมาดเป็นการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหตุนี้เองเนี่ยนบีจึงบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขาอยู่ในอิริยาบถที่สุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขากำลังสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเขานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุดบนดุนยาใบนี้อิริยาบถนี้ในการสุญูดพี่น้องครับพี่น้องจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราสุญูดทุกครั้งที่เราสุญูดทุกวักตูทุกเวลาทุกละหมาดเมื่อเราสุญูดนั่นหมายความว่าเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดพี่น้องจงรีบเร่งในการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ท่านสุญูดขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยขอไปเลยในใจขอไปเลยครับพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราวันนี้เราไม่ขอเราอยู่ในอิริยาบถที่เราสุญูดเราไม่ขอแล้วใครจะให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราละหมาดเราทำอิบาดะห์เราสุญูดเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์แล้วพี่น้องครับเป็นท่าที่ใกล้ชิดที่สุดเราจงขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดอุสดาอูนีอัสตะยิฟละกุมขอมาสิอัลเลาะห์บอกแล้วเราจะให้และเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการถือศีลอดการถือศีลอดเพื่อให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับบรรดาบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะการที่บ่าวของข้าได้ทิ้งวันนี้เราถือศีลอดเมื่อบัญญัติการถือศีลอดมาทุกคนถือศีลอดทำให้ความหิวความกระหายมันเกิดขึ้นเรายอมอดอาหารยอมอดเครื่องดื่มเพื่อที่จะให้ความหิวกระหายมันเกิดขึ้นแต่ความหิวกระหายที่มันเกิดขึ้นมานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีทรัพย์จะกินไม่ได้เกิดขึ้นมาการจากการที่เราไม่มีอาหารจะกินไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่ได้ไปซื้ออาหารไม่ได้กินอะไรแต่มันเกิดขึ้นจากการที่บ่าวคนหนึ่งผู้ศรัทธายอมอดอาหารเพื่อให้ความหิวกระหายมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่านี่คือบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถึงยอมถือศีลอดเราถึงยอมอดให้อาหารให้ความหิวให้มันเกิดขึ้นและให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละวันเช่นเดียวกันครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญญัติให้เราได้ปฏิบัติในรอบปีให้เราได้บริจาคสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสิ่งที่เป็นในขณะที่เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีทองคำมีเงินมีปศุสัตว์มีธุรกิจจากการทำมีรายได้จากการทำธุรกิจต่างๆเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงกำหนดที่ศาสนาวางบัญญัติเอาไว้บ่าวคนหนึ่งก็จะยอมจ่ายมันออกไปเพื่อที่จะทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจ่ายออกไปเพื่ออะไรล่ะครับพี่น้องริตุตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาเพื่อให้ทรัพย์นั้นเนี่ยของเรานั้นสะอาดให้เราหัวใจของเรานั้นปราศจากความละโมบให้หัวใจของเราปราศจากความตนีทีเหนียวการบริจาคเหล่านี้แหละมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นสะอาดและในรอบชีวิตของเราพี่น้องครับในรอบชีวิตของคนคนหนึ่งเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราได้ตระเตรียมในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวในสองด้านโดยประมาณด้านที่หนึ่งคือร่างกายและด้านที่สองคือทรัพย์สินชีวิตในรอบปีสองสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเราผู้ศรัทธาสองอย่างนี้ทั้งร่างกายและทรัพย์สินมันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราได้มีโอกาสพาตัวเองไปทำฮัจญ์ณไบตุลลอฮ์เพื่อที่จ
การไปธรรมัดเพื่อที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าการไปธรรมัดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแสดงออกเพื่อบ่าวคนหนึ่งจะได้แสดงออกถึงการตออัตการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เราได้อยู่เคียงข้างได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการทำพิธีฮัจญ์เนี่ยแหละตั้งแต่เริ่มจนจบตั้งแต่การออกจากบ้านจนสุดท้ายของการวันตะวับวะดะนั่นทุกอิริยาบถที่เริ่มต้นมันคือการซิกรุลลอฮ์คือบิซิกริลลาห์คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้ตัวของบ่าวคนหนึ่งได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออัรกานุลอิสลามมันคือเรื่องราวที่เป็นหลักในเรื่องราวของอัลอิสลามมันเป็นบทบัญญัติที่เราจะต้องรักษาไว้เรามีรุกลอีหม่านแล้ว6ประการใช่ไหมครับเราเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีคัมภีร์กอดอกอดัตศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้ที่เราศรัทธาทั้งเรื่องของอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงเรื่องบรรดาคัมภีร์มาลาอิกะห์กอดอกอดัตกิยามะห์นบีมันคือเรื่องของหัวใจมันคือเรื่องของหัวใจแต่สำหรับรูกลอิสลาม5ประการเนี่ยสิ่งที่เป็นอัรกานุลอิสลาม5ประการมันคือเรื่องภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอีหม่านศรัทธาอย่างเข้มแข็งในหัวใจแล้วอิสลามอีหม่าน6ประการนี้มันอยู่ในหัวใจของเราแล้ว5ประการนี้เราก็จะต้องรักษามันเอาไว้ให้ดีด้วยครับพี่น้องถ้าเรามองแบบไม่ได้คิดได้พิจารณาพี่น้องครับวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้แบบยังไงก็ได้เดี๋ยวเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมุสลิมไม่ได้เชื่อแบบนั้นถ้าวันนี้เรายังใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแบบนี้แบบอะไรก็ได้เดี๋ยวฉันก็ตายแล้วเรายังใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้แบบไม่ได้สนใจหลักการของศาสนามาเรียนมั่งไม่มามั่งหยุดมั่งพอเรื่องศาสนาเราก็ไม่ค่อยสนใจพอเราเรียนไปเรียนไปเราก็ลืมวันนี้ถ้าเรายังเดินอยู่บนหน้าดุนยาแบบไม่คิดคำนวณว่าวันนี้เราเกิดมาทำไมในความรู้สึกของคนบางคนอาจจะบอกว่า 60-70 ปีแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมพูดหลายครั้งเลยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ถึงคิวเราพี่น้องครับอัชรอรู้กันอย่างแน่นอนดุนยาเนี่ยมันที่มันเกิดขึ้นมันคือช่วงเวลาที่จะบ่งบอกว่าเราจะรอดไม่รอดนบีถึงบอกว่าถ้าเกิดพวกท่านรู้ในสิ่งชีวิตหลังความตายเนี่ยถ้าพวกท่านรู้เหมือนที่ฉันรู้เนี่ยว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงพวกท่านจะไม่มีเวลามานั่งหัวเราะไม่มีเวลามานั่งเล่นกันแต่พวกท่านจะร้องไห้ให้มากแต่ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเมื่อเรามีศรัทธามีอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของเรา6ประการอย่างสมบูรณ์สิ่งที่มันเป็น5ประการเราก็จะต้องรักษามันเอาไว้ให้มั่นเท่าที่เรามีความสามารถเรามีความสามารถแค่ไหนเรากล่าวชาฮาดาแล้วเรามีชาฮาดาแล้วใช่ไหมไม่มีใครมีชาฮาดาที่เพี้ยนไปใช่ไหมมีใครกล่าวปฏิญาณแบบตลกมีกล่าวปฏิญาณแบบอุตริไม่มีใช่ไหมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันมีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันเราทำได้ไหมทำได้เราถือศีลอดเราถือศีลอดได้ไม่ได้ได้เราถือศีลอดได้คนที่ไม่มีความสามารถถือศีลอดณตอนนี้เอ้าหุกกลมตรงนี้มันก็ตกไปเราละหมาดได้ไหมเรายังละหมาดได้คนที่ละหมาดไม่ได้ยืนไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนวันนี้ถ้าคนมีอายุมากๆยืนไม่ไหวแล้วตอนสาวๆละหมาดมาตอนหนุ่มๆละหมาดมามากแล้วละหมาดมันจนหัวเข่าไม่ดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าท่านยืนไม่ได้ท่านก็ต้องนั่งนั่งละหมาดถ้าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยู่บั้นปลายชีวิตของฉันแล้ว
นั่งก็จะเซไปจะเอนไปเอนมานั่งไม่ไหวแต่ละหมาดก็ต้องทำท่านก็ต้องนอนละหมาดแต่ถ้าวันนี้ท่านนอนละหมาดไม่ไหวนั่งละหมาดก็ไม่ไหวนอนละหมาดก็ไม่ไหวเดี๋ยวไปละหมาดกันเดี๋ยวไปแล้วถ้านอนละหมาดไม่ไหวก็ต้องไปละหมาดให้เขาแล้วนะก็หยอกเล่นนะครับแน่นอนครับเรายืนไม่ไหวก็ต้องนั่งนั่งไม่ไหวก็ต้องนอนนอนละหมาดไม่ไหวก็ไปกูโบดีกว่านอนแล้วยังไม่ไหวอ่ะนะ มีใครนอนละหมาดไม่มีอ่ะนะในนี้อัลลอฮ์ไม่มีใครอัลฮัมดุลิลละห์ทุกคนยังยืนละหมาดไหวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้หุกกบเรายังมีชีวิตอยู่เรายังละหมาดได้วันนี้เรายังหุกกลมของการบริจาคเราอยู่ในฐานะของคนที่บริจาคได้ไหมอ้าวเราไม่กำหนดการจ่ายสกาตสำหรับคนที่มีทองคำมีเงินมีปศุสัตว์มีธุรกิจการค้ามีอะไรตามกรอบของบัญญัติอิสลามเนี่ยถ้าครบยูนครบนิสอบของมันเราก็จ่ายออกไปแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีตามเงื่อนไขตรงนี้การบริจาค ก็ไม่ได้หุกกลมสำหรับเราหุกกลมข้อนี้ก็ตกไปแต่ยังมีการบริจาคภาคสุนัตภาคสมัครใจบริจาคให้คนยากจนบริจาคให้องค์กรให้มูลนิธิจะมากจะน้อยเราสามารถทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่สกาตที่เป็นฟัดดูใครทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ใครทำไม่ได้ก็ทำในสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจประการสุดท้ายการไปทำฮัจญ์วันนี้ใครมีโอกาสไปทำฮัจญ์ได้ไปใครมีโอกาสมีเงินมีทองพอที่จะไปทำฮัจญ์ได้ไปเพราะมันคือหนึ่งครั้งในชีวิตของเราถ้าเรามีโอกาสมีความสามารถแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถไม่มีทรัพย์สินพอเพราะองค์ประกอบที่บอกว่าจะไปทำฮัจญ์มันจะต้องเตรียมอยู่สองอย่างคือหนึ่งทรัพย์แล้วก็สองคือร่างกายทั้งร่างกายและทรัพย์มันจะต้องสมบูรณ์ร่างกายก็จะต้องสมบูรณ์หัวใจจะต้องสมบูรณ์ทรัพย์ก็จะต้องเป็นทรัพย์ที่มีไม่ใช่ไปหยิบยืมใครเข้ามาไม่ใช่ไปเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะเอาทรัพย์นี้ไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปของมุสลิมะก็จะต้องมีมะห์รอมจะต้องมีคนที่คอยดูแลเราไปด้วยไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ไปตั้งมะห์รอมไปหลอกกันว่าคนนี้เป็นผู้ปกครองเราเป็นคนดูแลเราไปหลอกเพื่อที่จะให้เข้าซาอุดิอาระเบียได้มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะการไปทำฮัจญ์ถึงมันจะเป็นการเดินทางที่ไม่ถึงวันก็จริงแต่มันเป็นการเดินทางที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่กับที่การเดินทางจำเป็นจะต้องมีมะห์รอมไปด้วยแต่ถ้าเราไม่มีมะห์รอมไปล่ะเรามีเงินแล้วมีทรัพย์แล้วร่างกายก็สมบูรณ์มีเงินพร้อมจิตใจพร้อมมีทรัพย์พร้อมแต่มะห์รอมไม่มีใจอยากจะไปอ่ะใจอยากจะไปแต่ขาดมะห์รอมทำยังไงมะห์รอมไม่มีก็ฮุกกลมทัดก็ไม่ถูกบัญญัติกับท่านก็ไม่ถึงท่านเพราะเงื่อนไขที่จะไปมันจะต้องครบชูรูตของมันมันจะต้องครบเงื่อนไขของมันเปรียบเสมือนเราอยากละหมาดเนี่ยเราอยากละหมาดจังเลยแต่เราไม่มีน้ำละหมาดเราอยากจะบริจาคจังเลยเนี่ยแต่เราไม่มีเงินเราอยากจะถือศีลอดจังเลยแต่เราเป็นโรคกระเพาะอดไม่ได้ติดยาต้องกินยาต้องฉีดยาต้องบริโภคยาอยู่ตลอดไม่งั้นเสียชีวิตเราอยากจะไปเที่ยวข้างนอกจังเลยอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่เราไม่มีรถเราอยากจะกินข้าวจังเลยอยากจะกินอาหารจังเลยแต่เราไม่มีอาหารจะกินเราอยากจะซื้อสิ่งต่างๆซื้อข้าวของต่างๆแต่เราไม่มีเงินเช่นเดียวกันอยากไปทำฮัจญ์แต่ไม่มีมะห์รอมก็ไปไม่ได้
ฮุกมฮัจญ์ไม่เกิดกับเราเพราะการที่จะไปฮัจญ์มันก็จะต้องไปให้ครบเงื่อนไขของมันพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเรามาตรวจสอบตัวเราเองว่า 4-5 ประการที่มันเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่มันถูกวางบัญญัติไว้ให้กับเราที่มันถูกวางบทบัญญัติไว้ให้กับเราเนี่ยเราตะเตรียมอะไรในแต่ละข้อมันสมบูรณ์หรือยังชะฮาดะของเราวันนี้สมบูรณ์ไหมชะฮาดะจะสมบูรณ์ความรู้ต้องมีอีหม่านต้องมีศรัทธาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องถือศีลอดวันนี้เราเป็นแบบไหนเราถือศีลอดของเราเนี่ยถูกต้องไหมถือศีลอดของเราตรงวันตรงสถานที่ตรงเวลาไหมถือศีลอดของเรายังมีการด่าทอคนอื่นหรือเปล่ายังมีการนินทาคนอื่นหรือเปล่ายังไปมีสิ่งที่พูดไม่ดีถึงคนอื่นหรือเปล่ามันสมบูรณ์หรือยังการละหมาดของเราวันนี้ตรงไหมละหมาดของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับไม่รับเรากล้าการันตีไหมว่าละหมาดของเราอัลลอฮฺจะรับหรือไม่รับแต่หน้าที่ของเราจะต้องตรวจสอบละหมาดของเรามันถูกต้องไหมตามบทบัญญัติไหมเป็นไปตามแนวทางที่นบีบอกไหมเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจมากน้อยแค่ไหนละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าละหมาดเพราะว่าใจมันอยากละหมาดหรือละหมาดเพราะอะไรนี่เป็นสิ่งที่จะต้องตะเตรียมเราบริจาคสกาตสำหรับคนที่มีความสามารถเราบริจาคสกาตในรอบปีเราบริจาคออกไปเรายังเตตะขิดตะขวงใจไหมเรายังห่วงทรัพย์ที่เราจะต้องบริจาคไปไหมหรือเปรียบกันหรือยกตัวอย่างกับการเช่นถ้าเราไม่มีโอกาสบริจาคเราทำซอดาเกาะไปเนี่ยหัวใจของเรายังเสียดายอยู่หรือเปล่าเราบริจาคไปหัวใจเรายังเสียดายอยู่หรือเปล่าเราบริจาคไปเนี่ยอยากให้ใครได้เห็นอยากให้คนอื่นได้เห็นหรือเราบริจาคเพราะหัวใจเราอยากบริจาคแล้วก็การไปทำฮัจญ์ของเราพร้อมไหมเรามีความสามารถไหมพี่น้องครับสำหรับคนที่มีความเสียความสามารถสำหรับคนที่มีทรัพย์พร้อมมีเงินพร้อมมีร่างกายที่พร้อมสามารถซื้อทุกอย่างได้บนดุนยาพี่น้องครับสามารถจะไปที่นู่นไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้พอถึงเวลาฮัจญ์น่าเสียดายไปฮัจญ์ไม่ได้บางคนมีเงินพอที่จะซื้อโทรศัพท์ได้มีเงินพอที่จะซื้อสิ่งต่างๆให้กับตัวเองได้แต่เสียดายพอถึงฮัจญ์ 4,000 พอถึงหน้ากุรุบัน 4,000 บาท 5,000 บาทบริจาคทำกุรุบันไม่ได้พี่น้องรู้ไหมกุรุบันเนี่ยคำว่ากุรุบันนี่คือการตะกอรุบันอิลัลลอฮ์มันเป็นภารกิจที่มันวัดหัวใจของเราการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีทั้งใช้ร่างกายของเราทำและใช้ทรัพย์ของเราทำเขาเรียกว่าอิบาดะห์บะดานียะกับอิบาดะห์มาลียะใช้ร่างกายทำกับใช้ทรัพย์ทำแน่นอนการใช้ร่างกายทำเราก็มีกำลังพอที่จะทำเราละหมาดเราถือศีลอดได้เราทำซุนนะห์ต่างๆเราทำอะไรได้แต่การที่จะใช้ทรัพย์ธรรมเนี่ยมันเป็นการที่บ่าวคนหนึ่งถูกวัดด้วยกับหัวใจที่กล้าเสียสละทรัพย์ไหมกล้าเสียสละทรัพย์ของตัวเองไหมเพื่อที่จะทำให้เขาตะกอรุบันอิลัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดพี่น้องรู้ไหมว่าความสำคัญของความการที่เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีความสำคัญมากแค่ไหนบ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จะทำให้เขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแค่ท่านเสียสละแค่ท่านเสียสละเองเสียสละทรัพย์ของท่านเราทำได้ไหมพี่น้องครับลองถามตัวเองดูไม่ต้องมีมากหรอกครับพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์เอาไม่ได้มากเลยแค่ส่วนหนึ่งจากริสกีที่อัลลอฮ์ให้เรามาบนดุนยาดุนยาใบนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นอัลลอฮ์เอาขอแค่ส่วนเดียวและส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ขอเนี่ยมันไม่ได้มีคุณมีโทษมันไม่ได้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเลือดและเนื้อของการทำกุรบันเนี่ยมันไม่ได้ถึงอัลลอฮ์เลยแต่สิ่งที่มันถึงคือความตักวายำเกรง
สิ่งที่เราปฏิบัติเท่านั้นแหละหัวใจของเรามันที่ศรัทธาที่ยำเกรงต่อรสมุตตามันถึงนะที่รสมุตตาและทำให้วันนั้นวันที่เราจะได้ใกล้ชิดกับรสมุตตาพี่น้องครับอยากจะยกตัวอย่างให้เหตุการณ์หนึ่งผมพูดในคุตบะที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์มีใครมามั่งในคุตบะเมื่อวันศุกร์มีหนึ่งคนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกปีพี่น้องครับได้ยินได้ฟังทุกปีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวเสียสละแบบนี้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยแต่ทุกครั้งทุกปีที่เราได้ยินเราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรายอมกล้าเสียสละทรัพย์ของเราไหมเรากล้าเสียสละความสุขบนดุนยาของเราไหมบางคนอาจจะมีเงินไม่มากครับแต่เขากล้าเสียสละในการทำกุรบานเพื่อที่จะทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์กุรบานไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยทำนะครับการที่จะเป็นพูดให้เข้าใจง่ายๆฮุกกลมที่มันเกิดกับคนรวยในมุมมองของเราก็คือวาญิบในเรื่องของซะกาตในรอบปีแน่นอนคนจะมีทองถึงเขาเรียกถึงปียังอยู่นิสอบของมันคนจะมีเงินอยู่ครบนิสอบครบปีของมันคนจะมีปศุสัตว์มีธุรกิจการค้าแน่นอนในความในมุมมองของเราต้องเป็นคนที่มีพอสมควรอันนั้นคือการบริจาคในภาคฟัรดูการจ่ายออกไปในภาคฟัรดูแต่การบริจาคในเรื่องของกุรบานหรือการทำกุรบานน่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเราจะต้องมีเงินเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก่อนถึงจะแบ่งออกไปได้เพราะหัวใจของเราไงครับพี่น้องถ้าวันนี้เรามี 5,000 4,000 6,000 เรากล้าที่จะทำมันไหมเพราะอะไรพี่น้องเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันคนที่เขายอมเสียสละแน่นอนถ้าเขาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาต้องย่อมเชื่อว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานกลับคืนมาให้เขาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าดีกว่าประเสริฐกว่าและมากกว่าในการที่บ่าวคนหนึ่งได้เสียเงินทำออกไปได้เสียทรัพย์ทำออกไปเรื่องราวนี้เราได้ฟังกันมาตลอดทุกปีพี่น้องครับแต่มันเป็นเรื่องที่ยากสักนิดนึงสำหรับชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งหรือในความรู้สึกในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งพี่น้องครับเหตุการณ์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีรับสั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้พาพระนางฮายัดและลูกน้อยๆนบีอิสมาอีลเดินทางไปกลางทะเลทรายพอเดินทางไปถึงกลางทะเลทรายแล้วก็ให้นบีอิบรอฮีมทิ้งพระนางฮายัดไว้ตรงนั้นพนางฮายัดถูกทิ้งไว้ตรงนั้นพร้อมกับลูกน้อยๆพี่น้องครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเอามาคิดพิจารณานี่คือสิ่งที่เป็นความเสียสละเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวตัวเราและคนที่เรารักบรรลุถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวนี้เราจะทำวิธีไหนที่จะทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยให้เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวของนบีอิบรอฮีมในวันนั้นทุกครั้งที่นำมาถ่ายทอดทุกครั้งที่เอามาพูดพี่น้องครับลองคิดตามไปเลยนะครับนบีอิบรอฮีมได้ทำความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นความเสียสละตรงนี้ให้กับพวกเราไว้เป็นแบบอย่างนบีอิบรอฮีมได้ทำตัวอย่างเอาไว้คือเมื่อถึงเมืองมักกะในวันนั้นพี่น้องครับพื้นที่ที่ท่านนบีเดินทางไปในเมืองมักกะตอนนั้นเขาถูกเรียกว่าพื้นที่ทะเลทรายพื้นที่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่นกสักตัวจะบินผ่านไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีแม้แต่อาหารนบีอิบรอฮีมนำพระนางฮายัดไปวางไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเดินผินหลังกลับมาโดยที่คำพูดหนึ่งของพระนางฮายัดพระนางฮายัดได้บอกว่าได้ถามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามว่าอิลาอะนะอิลาอัยนะยะซัยยิดี
อัตดรุกูนีฮุนาอัตดรุกูนีวะลาวะไลซะอุนามะวะลัตตออามพระนางฮายัดถามนาบีอิบรอฮีมว่าโอ้ผู้เป็นนายของฉันอิบรอฮีมท่านจะทิ้งเรากับลูกไว้ณที่ตรงนี้อย่างนั้นหรือพระนางฮายัดถามอิบรอฮีมจะทิ้งเรากับลูกเนี่ยไว้ที่สถานที่ตรงนี้บนทะเลทรายแห่งนี้หรือเปล่าแต่ในลึกๆหัวใจของพระนางฮายัดรู้ว่านบีอิบรอฮีมคนที่เป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ความคิดของตนเองไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่นับสูของตนเองอย่างแน่นอนสิ่งที่นบีอิบรอฮีมทำเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มันมีอะไรไม่ธรรมดามากไปกว่าสิ่งที่มนุษย์คนอื่นทำจะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจึงถามว่าพระนางฮายัดจึงถามนบีอิบรอฮีมว่าฮัลอามารอกัลลอฮูบิฮาซาท่านเอากับเรากับลูกเอาเรากับลูกมาทิ้งไว้ในสถานที่นี้เนี่ยมันเป็นพระบัญชาของอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านหญิงฮายัดถามกับนบีอิบรอฮีมกอละอิบรอฮีมบอกว่านะอัมใช่แล้วสิ่งที่ฉันนำมาที่ฉันนำท่านมาเนี่ยมันคือพระบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ต้องการให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์อีหม่านแห่งการศรัทธาให้กับพระนางฮายัดให้กับครอบครัวของตัวเองในเรื่องของการตักวาความยำเกรงความยากเก็นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะฝึกภรรยานี่คือสื่อที่เราได้จากเรื่องราวนี้ต้องการจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะทําให้เมล็ดพันธุ์แห่งอีหม่านศรัทธานั้นมันเติบโตนบีอิบรอฮีมก็ทิ้งพระนางฮายัดไว้กับลูกตรงนั้นแต่คำพูดหนึ่งพี่น้องครับที่พระนางฮายัดบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมให้เป็นผู้ที่เป็นสามีได้สบายใจให้ผู้ที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์ได้สบายใจพระนางฮายัดบอกกับนบีอิบรอฮีมในวันนั้นว่าก็ละอิซัลลายูดีอูนาแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทิ้งเราทั้งสองและลูกอย่างแน่นอนถ้ามันเป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือคำตอบของคนที่มั่นใจในความในเชื่อมั่นในพระบัญญัติในบทบัญญัติในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับเรามั่นใจไหมเราโดนทดสอบแบบนี้ไหมแบบนบีอิบรอฮีมกับพระนางฮายัดเราต้องทิ้งลูกทิ้งเมียสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละทรัพย์ของเราสละทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้โดนทดสอบแบบนี้แต่คนที่เป็นรอซูลุลลอฮ์โดนทดสอบเขายอมเสียสละลูกของเขาเสียสละภรรยาของเขาเพื่อสนองรับสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับพี่น้องฮัดในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่าในวันข้างหน้าต่อไปฮัจญ์ตอนนี้200,000-300,000ฮัจญ์จะเป็น400,000-500,000เป็นล้านเป็น10 ล้านถ้าเรามีความสามารถมีเงินเราก็ต้องไปไม่ว่าฮัจญ์จะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสามารถเราก็จะต้องไปนั่นคือความเสียสละที่เรากล้าที่จะเอาทรัพย์ของเราไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องครับท่านนบีอิบรอฮีมสละภรรยาและลูกของท่านเพราะท่านมั่นใจไงว่าสิ่งที่ท่านจะได้มาจะมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านได้เสียไปเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาและยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่าอย่างแน่นอนพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลลูกน้อยๆอิสมาอีลซึ่งยังไม่ได้รับรู้อะไรและภรรยาของท่านทั้งพระนางฮายัดเมื่อดูแลอย่างดีแล้วอีกหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ประทานบ่อน้ำซัมซัมมา
หลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกองคาราวานมาหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเมืองมักกะประทานเมืองมักกะที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในมหานครมักกะและทุกวันนี้พี่น้องครับผมบอกแล้วว่าในคุตบะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจที่มันเกิดขึ้นในมหานครมักกะมันคือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับสาเหตุที่ด้วยกับความเชื่อมั่นความยาเก่นของพระนางฮายัดและนบีอิบรอฮีมและครอบครัวของท่านในวันนั้นที่มีความเชื่อมั่นความศรัทธาและทําให้สถานที่แห่งนั้นมันอยู่จนถึงพวกเราเป็นและท่านทั้งสองก็เป็นตัวอย่างให้เราในเรื่องของการเสียสละพี่น้องครับหลังจากที่พระนางฮายัดอยู่ตรงนั้นอัลเลาะห์ก็จะดูแลต่อมาเรื่อยมาพี่น้องครับแม้ว่าวันนี้เราจะไม่โดนทดสอบแบบนบีอิบรอฮีมไม่โดนทดสอบเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่โดนหนักขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันวัดอีหม่านของเราคือการที่เราจะเสียสละกล้าทำเอาทรัพย์ไปแลกไหมเอาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรามาเนี่ยเอาไปแลกกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องครับเรื่องราวต่อมามันเป็นเรื่องราวที่ต่อจากเมื่อสักครู่นี้เด็กคนหนึ่งพี่น้องครับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเติบโตขึ้นด้วยกับการบ่มเพาะอีหม่านศรัทธาจากพระนางฮายัดและนบีอิบรอฮีมเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ตำแหน่งเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สืบเชื้อสายจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือท่านนบีอิสมาอีลเรื่องราวนี้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับพี่น้องหลังจากพ่อเดินจากหายไปและวันหนึ่งพ่อได้ย้อนกลับมาทำภารกิจหนึ่งนบีอิบรอฮีมได้ย้อนกลับมาทำภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภารกิจนี้เราได้ฟังกันทุกปีพี่น้องครับเราได้ฟังกันทุกปีแต่เราต้องคิดตามด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะได้อะไรเราจะมีบทเรียนอะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อนบีอิบรอฮีมมาพบกับลูกถ้าวันนี้เรามั่นใจนบีอิบรอฮีมกล้าสละแม้กระทั่งลูกของตัวเองนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมกล้าสละแม้กับภรรยาของตัวเองพระนางฮายัดและแต่ถ้าเราไม่มั่นใจวันนี้การเสียสละของเราในการทำกุรบานหรือในการบริจาคต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรายังห่วงในทรัพย์ที่มันจะสูญเสียหรือจ่ายออกไปแต่ถ้าวันนี้เรามั่นใจว่าทรัพย์ที่เราจ่ายออกไปเหมือนกับคนในยุคต้นบรรพชนของเราว่าเราจ่ายทรัพย์ออกไปเรามั่นใจว่าเราจะได้กลับขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือความสำเร็จของเราที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตบนดุนยาประโยคหนึ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมบอกกับท่านนบีอิสมาอีลว่าอินนีอารอฟิลมานามอินนีอัสบาอุกาฟันซุรมาซาตารอนบีอิบรอฮีมบอกกับลูกน้อยว่าอิสมาอีลฉันเนี่ยฝันฉันเห็นในฝันว่าพ่อเห็นว่าพ่อเชื่อเจ้าในฝันและพ่อก็จะต้องเชื่อเจ้าด้วยอิสมาอีลอิสมาอีลเอ๋ยเจ้ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลที่ถูกบ่มเพาะด้วยอีหม่านศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยอิสมาอีลเนี่ยแน่นอนแม่ของนบีอิสมาอีลคือพระนางฮายัดเคยบอกไว้แล้วว่าถ้านี่คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนแม่เคยพูดแม่เคยกล่าวไว้อย่างนั้นและลูกชายอิสมาอีลที่เติบโตมาด้วยกับอีหม่านศรัทธาอย่างสมบูรณ์อย่างแรงกล้านบีอิสมาอีลก็เลยตอบกับผู้เป็นพ่อในวันนั้นท่านนบีอิสมาอีลตอบว่ายาบาติฟอัล
อิฟอัลมาตูมัรซาตายิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินอิสมาอินบอกนี่คือคำตอบของคนที่มีอีหม่านศรัทธาอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับอิสมาอินตอบว่าพ่อเอ๋ยถ้านี่มันคือพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันคือบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำเถอะครับจงทำไปเลยคุณพ่อจงทำในสิ่งที่มันเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำเลยและอิสมาอินคนนี้จะอดทนจะยืนหยัดให้มันผ่านพ้นภารกิจนี้ไปพร้อมกับคุณพ่อนี้ด้วยพี่น้องครับบทบัญญัตินี้ถูกถ่ายทอดเรื่อยมาทุกปีทุกปีทุกปีที่นบีอิสมาอิบรอฮีมจะเชื่อนบีอิสมาอินเราได้อะไรจากตรงนี้ถามว่าวันนี้เราจะต้องเสียสละแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเสียสละเชื่อคนในครอบครัวเสียสละทำสิ่งที่มันเป็นยากในความรู้สึกของคนที่เป็นมนุษย์เปล่าเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทดสอบของเราแบบนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮีนายุมฟิกูมิมมารอซักนาฮุมอัลลอฮ์เอาไม่มากพี่น้องครับอัลลอฮ์เอาส่วนหนึ่งอย่างที่บอกอัลลอฮ์เอาส่วนเดียวจากริสกีทั้งหมดบนดุนยานี้อัลลอฮ์เอาแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่อัลลอฮ์จะดูว่าหัวใจของเราเนี่ยเรากล้าที่จะบริจาคกล้าที่จะทำฮัจญ์เอ้ยกล้าที่จะทำกุรบันกล้าที่บริจาคเสียทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์เอานิดเดียวจากริสกีที่พระองค์ทรงประทานให้มาในหน้าดุนยาใบนี้การที่เรามีริสกีเราขายของได้เราทำธุรกิจดีเรามีความฉลาดมันไม่ได้มาเพราะความฉลาดของเราริสกีที่ได้มาไม่ได้มาเพราะความเก่งกาจความรอบรู้ของเราไม่ได้มาเพราะว่าความที่เราเก่งมีความชำนาญเชี่ยวชาญเปล่าเลยริสกีที่ได้มาด้วยกับอนุมัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแต่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกคืนสิ่งตรงนี้แหละพี่น้องครับการบริจาค ก็ดีการจ่ายซะกาตการทำซอดาเกาะหรือการทำกุรบันก็ดีสิ่งเหล่านี้ตรวจสอบตัวเองครับที่ผ่านมาเรากล้าเอาทรัพย์ของเราไปแลกหรือเปล่าพี่น้องลองคิดดูผมก็ต้องคิดเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาในหนึ่งรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินใช้จ่ายใช้นู่นใช้นี่ซื้ออาหารซื้อของดีๆกินไปนู่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนั่นรวมๆแล้วกี่บาทแต่พอถึงกุรบัน4,000 5,000 เสียดายที่จะบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์พอถึงการทำกุรบันเราก็บอกกับตัวเองว่าเรามีภาระอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวปีหน้าพร้อมค่อยทำเดี๋ยวปีหน้ามีค่อยทำแต่ระหว่างปีมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของบทบัญญัติของอันอิสลามถ้าวันนี้เราปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติอิสลามเท่าที่เรามีความสามารถขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้ยืนหยัดได้ปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเท่าที่พวกท่านมีความสามารถโดยทำอย่างสุดความสามารถวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์